ะวันนี้ชาวนี้นะคะ Good morning from หนองคายที่ตลาดเช้าชัยพรค่ะอ้าวตอนนี้อยู่ร้านข้าวเกี๊ยวอ่อนไงหรือฝักหม้อยวนฝักหม้อเราจริงๆอ่ะจะมีแค่ไส้หมูสับแล้วก็หอมเท่านั้นสิ่งแปลกปลอมที่เหลือก็คือไม่ใช่ฝักหม้อแท้เราทานกันมาแต่เด็กๆแล้วก็หมูยอก็ต้องแก้มคู่กันค่อยไปจัดจานที่บ้านแต่เนี้ยแล้วก็เราลงแป้งที่เราหลังจากกินข้าวเปียกไปแล้ว1ถ้วยต่อหนึ่งอ่ะก็ประมาณ3ชิ้นเนาะเราสั่งเท่าไหร่สั่งเลยสั่ง3ห่อห่อเท่าไหร่ยังไม่รู้อ่ะโอเคนะเราเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะคะฮัลโหลกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะคะอันนี้ก็โอ้กว่าจะจัดกันเป็นงานเหงื่อไหลใครย้อยโอเคเราเข้าเรื่องก่อนที่อันนี้จะเนี่ยพอมาปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเป็นตัวอย่างเงี้ยอันนี้คือข้าวเกี๊ยวปากหม้อเนาะปากหม้อเวียดนามหรือข้าวเกี๊ยวอ่อนที่ภาษาคนพื้นเมืองเขาเรียกน้ำจิ้มมันก็จะเป็นน้ำจิ้มหวานแล้วมีถั่วแล้วก็อาจจะมีพริกใส่นิดหน่อยแค่นั้นเองกินเคียงกับหมูยอนี่คือข้าวเกี๊ยวปากหม้อเวียดนามแล้วอะที่ทานกันมาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็ทานกันแบบนี้มันจะไม่มีไส้อื่นแหละแปลกปลอมหรือไม่มีอะไรเนี่ยคนที่นี่ทานอย่างนี้นะคะใส่ไข่อะไรก็น้อยมากเนาะเพิ่งมาประยุกต์เห็นกันตอนนี้ปกติไม่มีนะมาดามตัดใหญ่ไปป่าววะไม่จะไม่ได้ถ่ายชิมให้ดูไงเอาเหรอจะแก้ให้พูดแล้วก็ไปตามชิมเองดีกว่าไม่ต้องมาชิมว่ารสช่องรสชาติอะไรให้แฟนมันสแตนดาร์ดมันสแตนดาร์ดต้องตามมาชิมมาต้องตามมาทานที่นี่แหละที่หนองคายถูกไหมที่เนี่ยดั้งเดิมเพราะว่ามันมีอาหารอิทธิพลเวียดนามมาอย่างนี้อยู่แล้วถูกปะล่ะที่ดังแรกๆก็แดงแหนมเนืองเนาะเดี๋ยวเราไปวันไหนยังไม่รู้แต่ไปแน่ๆแต่อันนี้คืออยากให้เห็นข้าวเกี๊ยวอ่อนแบบโลคอลแล้วก็กลับมาทำที่บ้านเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปกินที่ตลาดเช้าเนาะโอเคแล้วพบกันใหม่ไปดูร้านที่ตลาดเช้าแล้วเดี๋ยวก็โอเคเนาะแล้วติดตามตอนต่อไปดีกว่านะคะกับดังซีค่ะแล้วเจอกันค่ะจากหนองคายปุ๊บ